เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงนี้ควรระวังจะมีคนเข้ามาเอาเปรียบคุณในเรื่องของการเงินเรื่องของการงานขอให้อดทนกับการทำงานของคุณอีกสักนิดเพราะความสำเร็จรอคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความรักจะไม่หวานชื่นเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ยังดูแลกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดเริ่มอยากมีความรักความจริงจังตอนนี้แต่เนื้อคู่ยังไม่มาสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินคล่องตัวดีเพราะมีรายได้เข้ามาในช่วงนี้แถมยังมีโอกาสได้รายได้จากอาชีพเสริมอีกด้วยเรื่องของการงานมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจในชีวิตเหมือนมายืนอยู่ตรงกลางทางสามแพร่งจะมีเรื่องให้คุณต้องเลือกในช่วงนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะเบื่อกันบ้างแต่ความสัมพันธ์นั้นยังยืนยาวแน่นอนส่วนคนโสดมีเกณฑ์คลองโสดต่อไปเพราะคุณมีกำแพงใจสูงพอสมควรสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินหากทำอาชีพเสริมช่วงนี้ก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเรื่องของการงานหากต้องแข่งขันหรือเสนองานจะมีโอกาสสมหวังทุกประการเพราะดวงช่วงนี้ของคุณเด่นมากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความรักของคุณนั้นมั่นคงมากคุณเป็นคนรักยากแต่รักแล้วรักเลยส่วนคนโสดช่วงนี้มีเสน่ห์มีคนเข้ามารักเข้ามาชอบมากมายสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินควรสำรองเงินไว้เพราะช่วงนี้มีรายจ่ายเยอะมากเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องรับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนรักแปลสภาพกลายเป็นเพื่อนของคุณไปเรียบร้อยแล้วส่วนคนโสดช่วงนี้ชีวิตของคุณวุ่นวายมากหากเป็นโสดก็จะสบายใจที่สุดสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาภจากน้ำพักน้ำแรงควรทำบุญถวายน้ำดื่มเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะสมหวังในหน้าที่ของการงานอย่างมากแต่จะมีปัญหาจุกจิกเข้ามาทำให้คุณกังวลใจเล็กน้อยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยิ่งนานวันก็ยิ่งทำให้คุณและคนรักเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นส่วนคนโสดกำลังจะมีคนดีเข้ามาในชีวิตแต่คุณยังดูเฉยๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้คล่องตัวมากเพราะมีรายได้จากหลายช่องทางแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายก็มีมากมายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานช่วงนี้มีงานหลายอย่างเข้ามามารุมมาตุ้มคุณในช่วงนี้ชีวิตของคุณจะวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้เลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เกิดปัญหาขัดแย้งเพราะนิสัยที่ต่างกันควรทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์เพื่อแก้เคล็ดส่วนคนโสดยังต้องรอเนื้อคู่อีกต่อไปสักพักสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีค่าใช้จ่ายมากในช่วงนี้แต่ไม่ถึงกับขั้นเดือดเนื้อร้อนใจแต่อย่างใดเรื่องของการงานหากมีแผนงานหรืออยากทำอะไรในช่วงนี้ก็ให้เริ่มลงมือทำเพราะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างรักกันและดูแลกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ